รมการค้าภายในก็คุมเข้มราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆโดยกำชับให้ผู้ค้าติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและหากมีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคามีโทษสูงสุดจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับกรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและค่าบริการตามสถานีขนส่งสถานีรถไฟและสนามบินรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดูแลราคาสินค้าและบริการในช่วงสงกรานต์โดยทางด้านของอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทวรรณสกุลตนาคบอกว่าจะเข้มงวดกับการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นค่ารถเข็นค่ายกกระเป๋าเดินทางรวมไปถึงค่าสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มเพราะที่ผ่านมามักจะมีผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงที่คนเดินทางจำนวนมากหากพบผู้กระทำการผู้ค้ากระทำความผิดนะครับเช่นไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการจะมีโทษปรับ 10,000 บาทและหากฉวยโอกาสขายสินค้าในราคาเกินราคาสูงเกินควรก็โทษจำคุก7ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นให้แจ้งได้ที่สายด่วน1569อธิบดีกรมการค้าภายในบอกด้วยว่าในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะจัดโครงการธงฟ้าประชารัฐที่สถานีรถไฟหัวลำโพงและอีก2สถานีขนส่งผู้โดยสารคือหมอชิตและสายใต้ใหม่ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่กำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนาถือเป็นโครงการนำร่องก่อนจะเปิดโครงการเป็นการถาวรทั่วประเทศในช่วงปลายเดือนนี้โครงการโทรฟ้าประชารัฐก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่5รายจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปจำหน่ายในร้านค้าปลีกแบบถาวรในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-20% เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพประชาชนซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ทำโครงการโทรฟ้าราคาประหยัดต่อเนื่องส่วนแผนดำเนินโครงการโทรฟ้าราคาประหยัดปี60จะจัดขึ้นในเขตชุมชน 1,110 ครั้งดำเนินการไปแล้ว525ครั้งเน้นจัดงานให้เข้าถึงชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดครับ